สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ไอเดีย DIY ทำเองได้ง่ายๆอีกครั้งนะคะวันนี้จะเป็นการทดสอบบางสิ่งที่ทรายสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเอากลิปปี้มาผสมกับครีมอาบน้ำนั่นเองค่ะอุปกรณ์ตรงนี้ที่ต้องใช้ก็จะมีน้ำ1ถ้วยมีกลิปปี้นะคะแล้วก็จะมีครีมอาบน้ำซึ่งอันนี้ครีมอาบน้ำทรายเป็นกลิ่นราสเบอร์รี่ด้วยเดี๋ยวขั้นแรกขอนำกลิปปี้ไปผสมกับน้ำเลยอันนี้เดี๋ยวทรายจะใช้ช้อนตวงแล้วกันเนาะกะสักว่า1ช้อนน่าจะพอดีกับน้ำต่อไปก็จะคนกลิปปี้ให้เข้ากับน้ำพอคนไปสักพักนึงก็จะเห็นแล้วนะคะว่ากลิปปี้เราก็พร้อมแล้วที่จะใช้งานได้ต่อไปก็จะนำครีมอาบน้ำนะคะเหมือนเดิมใส่ใช้ช้อนตวงประมาณสัก1ช้อนก็พอแล้วค่ะสีเข้ากันมากเลยอันนี้แล้วก็ตีผสมกันไปนะคะตีแป๊บเดียวเห็นไหมคะฟองเริ่มจะมาแล้วน่าจะเวิร์กอยู่อ่ะสูตรนี้ต้องลองตีคนไปเรื่อยๆนะคะพอคนไปสักพักใหญ่ๆแล้วก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าตอนนี้เราได้ครีมอาบน้ำแบบที่มีกลิปปี้ผสมแล้วเรียบร้อยดูไปดูมาแล้วน่ากินเนาะ เอาละค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับไอเดีย DIY วันนี้เป็นไงบ้างเอ่ยชอบกันไหมหวังว่าทุกคนคงชอบกับไอเดียวันนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe ด้านล่างเพื่อติดตามคลิปวิดีโอต่อไปของเราแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ